ยืนหนึ่งความเป็นผู้นำด้านการผลิตอาหารเสริมทุกรูปแบบและรับผลิตเครื่องสำอางประเภทสกินแคร์ภายใต้มาตรฐาน OEM ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักธุรกิจและเจ้าของแบรนด์ชื่อดังมากมายต่างให้ความไว้วางใจมาอย่างยาวนานสำหรับ RSS Group ของ CEO สาวสวยมากความสามารถคุณก้อยธัญดาสุขเกษมที่ล่าสุดจัดใหญ่ทำพิธีบวงสรวงองค์ปู่พญานาคราชฉลองครบรอบ10ปีของการดำเนินธุรกิจซึ่งประกอบด้วย RSS Biotech ดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตอาหารเสริมทุกรูปแบบทั้งผลิตอาหารเสริมประเภทเจลลี่กาแฟโปรตีนคอลลาเจนผงชงดื่มทุกประเภทพรีไบโอติกไพรไบโอติกเม็ดแคปซูลเม็ดซอฟเจลเม็ดฟูเม็ดแท็บเล็ตและแบบรีแคปที่ให้บริการ OEM One Stop Service จบที่นี่ที่เดียวและบริษัท RSS Innotech โรงงานผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางชั้นนำแห่งประเทศไทยพร้อมรับสร้างโรงงานและวางระบบโรงงานให้กับลูกค้าเจ้าของแบรนด์แบบครบวงจรและบริษัท RSS Express Logistics บริษัทขนส่งบริการด้านรถขนส่งห้องเย็นทุกรูปแบบรวมถึงรถขนส่งต่างๆมาร่วม10ปีด้วยและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งธุรกิจนะคะก็เป็นธุรกิจโลจิสติกรถขนส่งห้องเย็นนะคะทุกบริษัทก็ชื่อขึ้นต้นด้วย RSS หมดเลยนะคะเราก็เลยเรียกทั้ง3บริษัทว่า RSS Group ค่ะตอนนี้นะคะปีนี้เป็นกระแสแบบดีแล้วก็แบบกำลังมามากอาจจะด้วยว่าเศรษฐกิจนะคะตอนนี้ก็คือประเทศเราก็ได้รัฐบาลแล้วเนาะทำให้เศรษฐกิจแบบกำลังดีเลยทุกคนตื่นตัวในการค้าขายนะคะก็ทำให้แบบว่าก้อยอะโรงงานของก้อยอะค่ะคือยอดโตแบบ3เท่าตัวค่ะคือจนแบบเราก็แบบว่ามีแพชชั่นว่าจะเติบโตต่อจนมีสาขา4ต่อไปในส่วนของธุรกิจอาหารเสริมเพราะว่าเทรนของธุรกิจอาหารเสริมเนาะเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าตอนนี้คือเทรนของคนไทยหรือต่างประเทศอะค่ะก็เชื่อมั่นในอาหารเสริมของไทยแล้วก็เทรนของคนรักสุขภาพมากขึ้นนะคะอาหารเสริมกลายเป็นอีกหนึ่งอาหารหลักอาจจะเป็นอาหารหมู่ที่6เลยก็ได้ที่ทุกคนต้องทานพี่ก้อยก็เลยมองว่าเทรนธุรกิจเนี้ยกำลังโกสแบบก้าวกระโดดเลยดูจากทางยอดของที่บริษัทเนาะที่เราโตเพิ่มขึ้นแบบ3เท่าเลยทีเดียวเราก็มองว่าเราจะพัฒนาทั้งนวัตกรรมคุณภาพการผลิตนะคะแล้วก็วัตถุดิบเฟ้นหาวัตถุดิบที่มาจากต่างประเทศวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์วัตถุดิบที่แบบว่าช่วยรักษาสุขภาพให้คนไทยนะคะได้กินสินค้าดีๆได้มีสุขภาพดีๆและมีอายุยืนนานค่ะใช่ค่ะที่โรงงานของก้อยนะคะนอกจากตัวก้อยเองนะคะที่เป็น CEO บริหารแล้วนะคะก็ยังมีทีมผู้บริหารนะคะหลากหลายวงการนะคะอย่างแพทย์นะคะก็จะคอยดูแลเรื่องสูตรนะคะหรือเภสัชกรนะคะก็จะเป็นทีมของเพื่อนๆก้อยนะคะที่เข้ามาเป็นทีมผู้บริหารของโรงงาน RSS นะคะและนอกจากนั้นนะคะนอกจากทีมแพทย์ทีมนักวิจัยนะคะเรายังมีทีมด็อกเตอร์ค่ะที่เข้ามาร่วมนะคะวิจัยสูตรร่วมคิดค้นสูตรนะคะแล้วก็ร่วมแบบว่าดูสารสกัดที่เป็นผลงานวิจัยจากต่างประเทศมาอ่านสารสกัดดูสารสกัดให้กับเจ้าของแบรนด์เพื่อให้เจ้าของแบรนด์มั่นใจว่าทางโรงงานเรานะคะเลือกสารสกัดที่มีคุณภาพมา QC บริษัทผู้นำเข้าสารให้กับเราเพราะว่าทางทีมด็อกเตอร์ก็จะอ่านเปเปอร์พวกนี้นะคะคอยดูพวกนี้ให้กับทางก้อยคอย QC อย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ว่าเราอะค่ะได้สารสกัดที่ดีนำเข้าจากแหล่งสารสกัดที่ดีเพราะเราเชื่อว่าอาหารเสริมที่ดีต้องมาจากวัตถุดิบที่ดีค่ะเพราะว่าจุดแข็งของ RSS นะคะนอกจากเรามีนวัตกรรมสารสกัดที่ดีแล้วคัดเลือกสารสกัดที่ดีแล้วนะคะจุดแข็งอีกหนึ่งหลักเลยเรามีทีมผู้บริหารการตลาดที่เก่งมากๆนะคะทั้งการตลาดทั้งในไทยและ CIMV นะคะก็คือกัมพูชาพม่าลาวเวียดนามซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า4ประเทศนี้นะคะเขาเลือกทานอาหารเสริมของประเทศไทยเรามีทีมผู้บริหารที่เก่งด้านการตลาดใน4ประเทศนี้นะคะพูดภาษาได้สื่อสารภาษาได้คอยทำการตลาดให้กับเจ้าของแบรนด์และในไทยนะคะเราก็มีพาร์ทเนอร์นะคะ
เป็นทีมผู้บริหารของโรงงานเราเลยนะคะมีร้านช้อปปิ้งบิวตี้ร้านเครื่องสำอางนะคะกว่า350สาขานะคะชื่อเชนร้านว่าบีโคนะคะซึ่งเราคอยซัพพลายสินค้าที่ผลิตกับ RSS นะคะลงในร้านบีโคให้ถึง350สาขาคุณจะขยายตลาดในออฟไลน์หรือออนไลน์เรามีทีมผู้บริหารคอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตคุณค่ะคือตัวพี่ก้อยเองนะคะก็คือเป็นคนสกลนครเป็นสาวภูไทยนะคะเห็นหน้าอย่างนี้ค่ะก็คือเกิดและโตที่สกลนครเลยนะคะก่อนที่จะมาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็มาทำธุรกิจจนถึงทุกวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าพอเราประสบความสำเร็จถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็อยากจะตอบแทนบ้านเกิดของเรานะคะอยากทำให้สกลนครมีชื่อเสียงเป็นที่จารึกเป็นที่จดจำนะคะก็เลยคิดว่าธุรกิจมิตรแกนนี่แหละที่เราจะทำให้พัฒนาชื่อเสียงหรือทำให้สกลนครจากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นเมืองรองให้เป็นเมืองหลักของอีสานให้ได้นะคะก็เลยตั้งใจทำเวทีมิตรแกนเพื่ออยากสนับสนุนจังหวัดและก้อยก็มองอย่างนี้ค่ะเวทีมิสแกนนะคะเป็นเวทีที่ค่อนข้างทำการตลาดได้ดีซัพพอร์ตแบรนด์สินค้าได้ดีมากๆเราก็เชื่อมั่นในเวทีมิสแกนว่าจะช่วยเอานางงามของเวทีมิสแกนเนี่ยค่ะไปช่วยซัพพอร์ตแบรนด์ลูกค้าของลูกค้าเรามันก็สามารถต่อยอดธุรกิจแบรนด์เครื่องสำอางอาหารเสริมได้เป็นอย่างดีค่ะก็คืออย่างนี้นะคะนางงามที่ก้อยตัดสินใจเลือกนะคะเบื้องต้นนะคะเล่าก่อนว่าเวทีมิสแกนสกลนครนะคะอาจจะเชิญชวนน้องๆนะคะที่จะมาลงประกวดอันนี้มีน้องๆที่จะเตรียมมาลงประกวดนะคะมาร่วมด้วยสัมภาษณ์ด้วยประมาณ3ท่านนะคะก็คือก้อยเนี่ยในเวทีของเรานะคะนอกจากการที่จะประกวดนางงามแล้วก้อยยังมีโค้ชนะคะเป็นมาสอนด้านบุคลิกภาพสอนด้านปรับลุคให้น้องๆเนี่ยมีลุคและบุคลิกภาพที่ดีการแต่งตัวที่สวยงามสมวัยสมกับหน้าที่ตำแหน่งของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโค้ชตั๊กนะคะเป็นโค้ชตั๊กปรับลุคซึ่งดังในเรื่องของการปรับลุคก็จะเทนจะสอนในระหว่างที่น้องๆเก็บตัวเพราะฉะนั้นความรู้ที่น้องๆจะได้ในการมาประกวดกับเวทีมิสแกนนะคะก็คือจะได้เรียนปรับลุคซึ่งมูลค่าคอร์สเนี่ยกว่า 50,000 เลยซึ่งอันนี้พี่ก้อยก็เอามาสอนน้องๆนะคะนอกจากนั้นนะคะเวทีของเรานะคะนอกจากจะประกวดรอบพรีลิมและรอบไฟนอลเรายังมีประกวดรอบผ้าไทยด้วยนะคะที่จะจัดที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเพื่อได้โชว์ผ้าพื้นเมืองให้กับจังหวัดสกลนครทีนี้ย้อนมาคำถามของนักข่าวนะคะว่าเราจะเลือกจากอะไร1 นะคะก็อย่างที่บอกเลยค่ะเราก็จะต้องตรงตามคอนเซปต์ของบอสนวัตนะคะก็คือ 4B นะคะมี1ก็คือเบรนสมองนะคะ2ก็คือบอดี้ค่ะ3คืออะไรคะบิวตี้ค่ะบิวตี้ค่ะและบิสเนสค่ะและบิสเนสค่ะคือสาวงามที่จะมาเป็นมิสแกนสกลนครนะคะต้องมี 4B นะคะเพื่อเราจะต่อยอดให้กับเวทีใหญ่นะคะเพราะเราก็คาดหวังมงใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะเนื่องจากน้องหมิวพีนี่ก็คือเราก้อยเนี่ยนอกจาก RSS Biotech ของเรานะคะเป็นประธานบริหารเวทีมิสแกนสกลนครแล้วนะคะเรายังเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับเวทีมิสแกนสงขลาของคุณมีเพนนะคะเนื่องจากเราเป็นเพื่อนมีเพนมายาวนานแล้วค่ะความสัมพันธ์ของเพื่อนแล้วก็ไปสนับสนุนมีเพนก็เลยไปสนับสนุนเวทีมิสแกนสงขลาสุดท้ายก็เราก็ไปร่วมงานทั้งงานพรีลิมแล้วก็งานไฟนอลจนเคาะการประกวดเป็นกรรมการจบได้เป็นน้องหมิวพีมาก็รู้สึกว่าสมบูรณ์ครบ 4B เลยค่ะก็ดีใจค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ก้อยมากๆค่ะที่ได้มาร่วมงานครบ10ปีของบริษัทค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติสำหรับมิสแกนสงขลามากๆค่ะเอาจริงๆนะวันนั้นคือรู้สึกตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นค่ะแต่ก็คิดเอาไว้แน่ใจว่าถ้าที่นี่เป็นที่ของเราก็คือบอกย่าเงือกเลยว่าถ้าสงขลาเป็นที่ของหนูก็ขอให้เป็นที่ของหนูอย่างตรงๆจริงๆโดยที่ไม่มีอะไรแบบมาเป็นอุปสรรคค่ะอ๋อมีค่ะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยทางของตัวหนูเองเนี่ยค่ะก็จะทำคลิปทำชาเลนจ์ต่างๆผ่าน TikTok แล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับบริษัท RSS แล้วก็ธุรกิจในเครืออยู่แล้วค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือวางแผนกับมามีไว้ค่ะในเรื่องของการไปต่อในเวทีมิสแกนไทยแลนด์ค่ะในเรื่องของ 4B นะคะทุกๆอย่างเลยค่ะแล้วก็ธุรกิจรังนกของมามีด้วยแล้วก็ในเรื่องของ Pnet Collagen ด้วยค่ะอีกหลายๆธุรกิจเลยค่ะเราก็มั่นใจว่าตัวหมิวพีเองเนี่ยก็ครบ 4B ตามที่บอสนวัตต้องการค่ะโอเคค่ะก็ก้อยนะคะก็ฝากธุรกิจของก้อยนะคะบริษัท RSS Biotech นะคะเราเป็นบริษัทอาหารผลิตอาหารเสริมชั้นนำระดับประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็กำลังจะขยายตลาดไป4ประเทศนะคะคือเรากำลังจะขยายไปที่พม่ากัมพูชาลาวและเวียดนามในปีหน้านี้นะคะและนอกจากนั้นนะคะเรายังมีแผนนะคะที่ RSS Biotech โรงงานผลิตอาหารเสริมนะคะที่จะขยายสาขา4สาขา5นะคะตั้งทงว่าเราจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายใน5 ปีนะคะเราตั้งใจว่า
จะเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ติดอันดับ1ใน5ของประเทศไทยถ้าพูดถึงโรงงานผลิตอาหารเสริมทุกคนจะต้องรู้จัก RSS Biotech ค่ะ